สวัสดีค่ะวันนี้เอิงจะมาชวนเพื่อนๆทำขนมกันเมนูนี้เป็นเมนูที่ไม่ยากเอิงเชื่อว่าใครๆก็ทำได้ก็คือเมนูเค้กกล้วยหอมแต่วันนี้เอิงจะลองทำเมนูเค้กกล้วยหอมในถ้วยฟอยล์อยู่ค่ะซึ่งเอิงก็ยังไม่เคยลองทำดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าเพื่อนๆลองมาดูกันนะคะมาเริ่มลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะเริ่มจากเราต้องร่อนแป้งนะคะวันนี้เอิงใช้แป้งคัทโบกนะคะผงฟูเบกกิ้งโซดาแล้วเดี๋ยวเอิงจะร่อนแป้งรวมกัน2รอบนะคะแล้วเราก็จะเทน้ำตาลทรายป่นลงไปมาดูกันเลยดีกว่าค่ะลงไปในอ่างแป้งที่ร่อนแล้วนะคะแล้วก็ผสมให้เข้ากันด้วยที่สับเนยที่สับเนยของเราเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเราจะบดเราจะสับไปเรื่อยๆค่ะให้ได้ลักษณะเหมือนเป็นเม็ดถั่วเล็กๆพอเราได้ลักษณะเหมือนเม็ดถั่วเล็กๆแล้วนะคะต่อไปจะเป็นการใส่กล้วยหอมบดลงไปในเครื่องผสมตีนะคะเราจะตีด้วยความเร็วปานกลางจนส่วนผสมเนียนดีและไม่มีเม็ดแป้งเหลืออยู่เนี่ยไม่มีแป้งแล้วนะคะต่อไปเราก็ใส่ไข่ทีละฟองเข้าไปวันนี้มีผู้ช่วยมาอีกหนึ่งผู้ช่วยก็จะเป็นกลิ่นกล้วยค่ะนี่เอิงขอเพิ่มเค้กกล้วยหอมหน่อยด้วยกลิ่นกล้วยนะคะช้อนค่ะแล้วก็ตีอันนี้ก็ตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเอิงจะเทส่วนผสมทั้งหมดใส่ถ้วยฟอยล์อันนี้เอิงจะลองใส่ถ้วยฟอยล์ดูนะคะเพราะว่ามันกินง่ายสะดวกดีส่วนใส่เท่าไหร่เนี่ยเพื่อนๆลองกะดูนะคะเพราะว่าอันนี้ก็ลองเป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เอิงลองทำอยู่ส่วนสูตรนะคะเอิงก็หาสูตรเอาจากใน Google อะค่ะลองดูสูตรว่าเค้กกล้วยหอมเพื่อนๆมีวัตถุดิบอะไรที่อยู่ในบ้านพอทำได้ก็ลองดูเลือกสูตรนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู
จะบอกว่าวันนี้เอิงโรยหน้าช็อกโกแลตชิพนะคะกับหน้าแอลมอนสไลด์เดี๋ยวเรามาดูกันต่อว่าเข้าเตาอบแล้วจะเป็นยังไงกันบ้างใช้อุณหภูมิที่180องศานะคะแล้วก็25นาทีค่ะ20ถึง25นาทีอันนี้เอิงลองแค่20นาทีก่อนนะคะเอามันก่อนแล้วเร็วอันนี้เสร็จแล้วนะคะเอิงมาเคลือบด้วยน้ำผึ้งผสมน้ำอุ่นเพื่อให้หน้าเขาดูเงาแล้วมันก็จะหอมน้ำผึ้งจริงเลยพอดีที่บ้านไม่มีแปรงนะคะเลยต้องหาอุปกรณ์อะไรที่มันโอ้ยร้อนหิวหิวเหรอครับมันร้อนมากเลยครับรอแป๊บนึงครับทานได้กันเป็นยังไงกันบ้างคะหน้าตาก็ดูดีน่าทานนะคะรสชาติก็อร่อยมากๆด้วยค่ะยังไงถ้าเพื่อนๆ อยากลองทำนะคะเพื่อนๆไปดูสูตรใน Google ได้เลยค่ะว่าเค้กกล้วยหอมเพราะเอิงก็ดูสูตรมาจากใน Google เหมือนกันดูได้จากเด็กคนนี้ค่ะอร่อยไหมครับอย่ามองกล้องบอกเพื่อนว่าอย่า